บนโซเชียลมีการแชร์เตือนห้ามนำใบก้ามปูสดไปปลูกต้นไม้เพราะจะไปแย่งไนโตรเจนและทำให้ต้นไม้ตายได้แต่หากจะใช้ต้องผ่านการหมักด้วยจุลินทรีย์ก่อนต้นไม้ถึงจะเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์หืมชั่วเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เขาแชร์เตือนห้ามนำใบก้ามปูสดไปปลูกต้นไม้เพราะจะทำให้ต้นไม้ตายได้นี่จริงไหมครับคือจริงๆในทางการเกษตรการที่เราจะใช้ใบไม้ที่มีลักษณะสดแล้วเอาไปใช้ปลูกต้นไม้เลยเนี่ยไม่เหมาะเลยต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงมากรากพืชอาจจะตายได้แต่ถ้าเป็นไม้ยืนต้นอาจจะพอทนได้และทำให้การเจริญเติบโตของพืชเนี่ยชะงักลงได้อาจารย์อธิบายสาเหตุเมื่อใช้ใบก้ามปูสดในการปลูกต้นไม้แล้วจะทำให้ต้นไม้ตายอย่างเช่นเราเอาใบสดไปผสมในวัสดุปลูกเนี่ยมันจะเกิดการย่อยสลายตามธรรมชาติโดยจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอเวลามันเกิดการย่อยสลายมันจะเกิดความร้อนสูงมากพอมันเกิดความร้อนในระบบรากอุณหภูมิมันอาจจะสูงได้ถึง 50-80 องศาเลยก็ได้เพราะฉะนั้นมันจะทำให้ระบบรากตายและที่เขาบอกว่าหากนำใบก้ามปูสดๆไปปลูกต้นไม้จะทำให้ต้นไม้ที่ปลูกนั้นโดนแย่งไนโตรเจนจริงไหมครับในขบวนการที่ใบไม้มันย่อยสลายโดยจุลินทรีย์เนี่ยจุลินทรีย์จะใช้ไนโตรเจนเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของเขาในการย่อยสลายเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราใช้ใบไม้โสดไปผสมเยอะมากเนี่ยมันก็จะไปแย่งไนโตรเจนที่อยู่ในดินมาใช้เพราะฉะนั้นพืชอาจจะขาดไนโตรเจนได้เขาแนะนำว่าหากจะนำใบก้ามปูสดไปใช้ปลูกต้นไม้ต้องนำไปหมักจุลินทรีย์ก่อนใช่ไม่ควรเอามาใช้ควรเอาไปหมักให้สมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยนำสิ่งที่หมักได้แล้วก็คือปุ๋ยหมักเนี้ยมาใช้กับการปลูกต้นไม้ไม่ใช่เพียงแต่ใบก้ามปูสดที่ต้องห้ามนำมาใช้ปลูกต้นไม้นะครับแต่รวมถึงใบไม้สดจากต้นไม้อื่นๆด้วยจริงๆแล้วอ่ะเรานำเศษใบไม้ใดๆก็ตามเนี่ยค่ะมาทำเป็นปุ๋ยหมักเนี่ยถ้าสมมติว่าอย่างเช่นเราหมักตัวอย่างเช่นฟางข้าวหรือว่าเราใช้เศษใบไม้อะไรที่ไม่ใช่วงถั่วเนี่ยมาทำเป็นปุ๋ยหมักเนี่ยปริมาณไนโตรเจนในตัวของพวกเขาอ่ะมันน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาจุลินทรีย์มันเกิดการย่อยมันก็จะไปแย่งในดินได้ก็อาจจะทำให้พืชเนี่ยขาดไนโตรเจนได้แล้วดินใบก้ามปูที่เขามีขายกันล่ะครับใช้ได้มั้ยครับถ้าเราซื้อมาแล้วอาจจะต้องแกะถุงดูก่อนว่าใบไม้ที่เขาเขียนว่าใบก้ามปูที่ผสมอยู่เนี่ยลักษณะมันยังเป็นใบที่เราเห็นเป็นรูปใบเลยไหมถ้ามันแห้งเป็นรูปใบเลยเนี่ยแสดงว่าเขายังไม่ได้ผ่านการหมักมาให้เราอันนี้เราต้องพิจารณาแล้วว่าเราควรจะเอาไปหมักก่อนจะดีกว่าถ้าเราซื้อปุ๊บมาใช้เลยซึ่งอาจารย์มีคำเตือนเรื่องการเลือกใบก้ามปูมาใช้หากเห็นว่าใบมีขนาดเล็กป่นและแห้งอย่าเพิ่งคิดว่ามันย่อยสลายแล้วที่เห็นมีขายก็จะมีใบก้ามปูที่เป็นรูปร่างใบเขาเรียกใบล้วนนะครับแล้วก็ใบที่ป่นแล้วคราวนี้อย่างลูกศิษย์ผมเองเนี้ยก็เคยซื้อแบบที่ป่นแล้วเนี่ยมาใช้เพราะเข้าใจว่ามันย่อยสลายแล้วแต่จริงมันเป็นการตีให้ใบมันแตกเฉยๆเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่ได้ผ่านการย่อยมาเหมือนกันเอาไปปลูกยิ่งเล็กยิ่งย่อยง่ายใช่มันย่อยเร็วก็จริงแต่มันก็จะร้อนมากเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรเอาไปใช้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าใบก้ามปูนั้นผ่านกระบวนการหมักมาแล้วและใช้สำหรับการปลูกต้นไม้ได้ถ้าเราเห็นนะสีมันยังอ่อนๆนี้ใช่ไหมคะใบแต่ถ้าผ่านการหมักเสร็จสมบูรณ์แล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำน้ำตาลดำเลยก็จะยุ่ยๆเลยแต่อันนี้เราจับมันจะกรอบใช่ไหมครับแต่ถ้ามันหมักเสร็จแล้วพอเราบีบแล้วมันก็จะนุ่มๆอ่ะก็แสดงว่าใช้ได้แล้วคนที่ต้องการนำใบก้ามปูมาใช้ปลูกต้นไม้อาจารย์มีคำแนะนำยังไงบ้างครับจริงๆแล้วถ้าเป็นก้ามปูเนี่ยครับแนะนำให้กวาดที่ร่วงที่พื้นเพราะมันทำงานง่ายกว่าถ้าเป็นใบแห้งเนี่ยเรากวาดแล้วเราเก็บเอาวางกองเอาไว้ได้ก่อนที่เราจะเอามาใช้งานเนี่ยครับแต่ถ้าเป็นใบสดคือตัดมาเราก็ต้องมานั่งสับให้เล็กแล้วก็ค่อยเอาไปหมักก็จะใช้แรงงานค่อนข้างมากกว่าแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งใบสดและใบแห้งเนี่ยครับเราก็ไม่ควรเอาไปใส่ในวัสดุปลูกหรือว่าเอาไปใส่ผสมกับดินปลูกในกระถางที่เราจะปลูกต้นไม้เลยเพราะว่ามันก็จะเกิดการย่อยเหมือนกันเกิดการหมักโดยจุลินทรีย์เหมือนกันคราวนี้การหมักก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีพื้นที่มากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นถ้าเรามีพื้นที่มากเราก็ตั้งกองได้เลยเอาใบก้ามปูมาปูไว้แล้วก็อาจจะสลับชั้นโดยการใช้ปุ๋ยข้อเช่นปุ๋ยมูลวัวสลับชั้นกันไปเรื่อยๆแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มหน่อยอาจจะใช้จุลินทรีย์ช่วยก็ได้นะคะอาจจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้หรืออาจจะเป็นพ.ด.1ของกรมพัฒนาที่ดินก็ได้เพื่อเร่งปฏิกิริยาในการย่อยสลายแต่สรุปแล้วที่เขาแชร์เตือนว่าห้ามนำใบก้ามปูสดมาปลูกต้นไม้เพราะจะทำให้ต้นไม้ตายได้นี่เป็นยังไงครับการที่เราจะใช้ใบไม้ที่มีลักษณะสดแล้วเอาไปใช้ปลูกต้นไม้เลยเนี่ยไม่เหมาะเลยนะคะจะทำให้ระบบรากตายการเข้าใจข้อเท็จจริงและใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนด์แชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อรวมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์